ได้ค่า x หรือยังคะยังเออโอเคถูกต้อง x เป็น1มีเพื่อนคิดให้แล้วห้องปลายทางเราดูไปพร้อมกันนะคะจากโจทย์เนี่ยให้คู่อันดับ x 6นั่นแสดงว่า x เรายังไม่ทราบแต่เราทราบว่า y มีค่าเป็น6นะคะเราก็นำสิ่งที่เราทราบไปแทนในสมการ 5x x เรายังไม่ทราบใช่ไหมติดไว้ก่อนบวก 2y y เราทราบแล้วว่าเป็น6ก็เอา6มาแทนที่เลยเท่ากับ17แก้ต่อ2คูณ6เป็น12บวกอยู่ต้องเอาไปลบก็จะได้ 5x เท่ากับ17ลบ12ทันไหม2 6เป็น12บวกอยู่จัดการไปลบออกนะคะ17ลบ12เป็น5ถูกต้องไหมคะ5กับ x ทำอะไรกันอยู่คูณก็ไปหารทันไหมครูค่อนข้างรวบรัดนะคะ17ลบ12เป็น5ตัวบนนะส่วนตรงนี้5คูณอยู่ไปหารตัดทอนได้ไหมคะได้เป็น1เพราะฉะนั้น x ที่เราได้ที่สอดคล้องกับสมการนี้คือ x มีค่าเป็น1เรียบร้อยไหมคะทีนี้พวกเราน่าจะพอเข้าใจแล้วครูลองให้พวกเราทำสักหนึ่งข้อได้ไหมคะขอภาพที่วิชวลค่ะตรวจสอบสมการ 5x บวก 3y ลบ 10 เท่ากับ 0 และคู่อันดับ 2, 0 ว่ามันสอดคล้องหรือไม่ทำเลยค่ะห้องปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนตรวจสอบสมการ 5x บวก 3y ลบ 10 เท่ากับ 0 และคู่อันดับ 2, 0 ว่ามันสอดคล้องกันหรือไม่จากคู่อันดับนี้แสดงว่า x มีค่าเป็น 2 y มีค่าเป็น 0 ลองแทนในสมการค่ะแล้วตรวจสอบทั้งสองข้างว่ามันเท่ากันหรือไม่นักเรียนห้องปลายทางด้วยนะคะทำไปพร้อมๆกันเป็นการตรวจสอบว่าเราจำได้ไหมสรุปว่าข้อนี้สอดคล้องไหมคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันจากที่นักเรียนตอบครูว่า x เป็น2 y เป็น0นะคะแทนลงในสมการจะได้5คูณ2บวกกับ3คูณ0ลบ10เท่ากับ0 5คูณ2เป็น10 3คูณ0เป็น0ลบ10เท่ากับข้างนี้10ลบ10เป็นเท่ากับ0ถูกต้องไหมคะแสดงว่าสอดคล้องไหมคะสอดคล้องวิธีการแค่นี้พอจะนำไปสอบได้ไหมคะได้นะง่ายๆอย่างนี้นะอย่างที่บอกว่าอย่าเขวเท่านั้นเองข้อสอบคูง่ายอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแต่อย่าเขวอีกหนึ่งอย่างที่เราจะเขวคือบวกคูณบวกลบคูณลบลบคูณบวกถูกต้องไหมครูคงไม่กำหนดเลขแบบว่า20ง่ายๆครูอาจจะกำหนดเป็นลบ20ก็ได้นั่นไงมาแล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเขวแล้วเราจะสับสนก็คือเรื่องลบคูณลบลบคูณบวกลบคูณบวกลบคูณลบอะไรแบบเนี้ยอีกสักหนึ่งตัวอย่าง
ข้อนี้ให้สมการ 5x บวก 3y ลบ 10เท่ากับ0และควรดับลบ 1y ให้นักเรียนหาค่า y ให้นักเรียนหาค่า y ถ้าหาค่า y แสดงว่าเราทราบแล้วคือค่าของ x x เป็นลบ1เอาลบ1ไปแทนในสมการแล้วหาว่า y เป็นเท่าไหร่ห้องปลายทางด้วยนะคะกรณีแรกเอาควรดับทั้ง x และ y ไปแทนในสมการกรณีที่2ให้ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งมาแล้วหาอีกตัวแปรที่เหลืออย่างควรดับนี้ให้ค่า x แสดงว่าเราต้องหาค่า y ได้หรือยังได้แล้วด้วยเก่งมากได้เท่าไหร่แน่ใจคุณพ่อครูถามว่าแน่ใจเริ่มเปลี่ยนคำตอบแล้วไม่แน่ใจลองมาดูไปพร้อมๆกันจากข้อนี้ให้ค่า x เป็นลบ1ใช่ไหมคะค่า y ยังไม่ให้เราก็แทนที่ x ด้วยลบ1จะได้เป็น5คูณกับลบ1บวกกับ3 y พอยังไม่รู้ลบ10เท่ากับ0 5คูณลบ1เป็นลบ5ถูกต้องไหมบวก3 y ลบ10เท่ากับ0อะไรรวมกันได้คะนักเรียนลบ5ลบ10เป็นลบ15 3 y ลบ15เท่ากับ0จัดรูปใหม่3 y 15ลบอยู่ไปบวกทันอยู่นะ3กับ y ทำอะไรกันอยู่คูณกันไปหารตัดทอนได้ไหมคะได้เท่าไรได้5เพราะฉะนั้นควรดับที่เราได้คือ x เป็นลบ1 y เป็น5ถ้าจะให้มั่นใจตรวจสอบย้อนกลับไปทีก็ได้เอาควรดับลบ1 5ไปแทนในสมการนะคะถ้าสอดคล้องโอเคแสดงว่าถูกต้องถ้าไม่สอดคล้องลองคิดใหม่สิมีตรงตัวเลขตรงไหนที่เราคิดผิดหรือเปล่านะคะอย่างนักเรียนบางคนถ้าจะสับสนจริงๆนะเวลาสอบนักเรียนอาจจะรวมกันแล้วได้บวก10แล้วพอย้ายไปเป็นลบ15หรือเปล่าไม่แน่นะคิดดีๆนะคะลบ5ลบ10เครื่องหมายเหมือนกันครูบอกให้เอามาทำอะไรกันมารวมกันใช่ไหมแล้วใส่เครื่องหมายตามตัวนั้นอย่าลืมนะทบทวนเรื่องต่อไปกราฟตัดแกน x และแกน y อันนี้ก็ออกประมาณ3ข้อเหมือนกันฟังดีๆนะวิธีการจำไม่ว่ามันจะยาวขนาดไหนก็แล้วแต่จำสั้นๆว่าถ้ากราฟตัดแกน x อยากรู้ว่ากราฟตัดแกน x ที่ไหนให้แทนค่า y เป็น0และถ้าเราอยากทราบว่ากราฟตัดแกน y ที่ไหนให้แทนค่า x เป็น0จำในกรอบสีเหลืองสั้นๆง่ายๆเวลาสอบจำได้เลยตัด x y เป็น0ตัด y x เป็น0จำสั้นๆแต่อย่าสับสนนะคะถ้าต้องการทราบว่ากราฟตัดแกน x ที่ไหนให้เราแทนค่า y เป็น0ถ้าเราต้องการทราบว่ากราฟตัดแกน y ที่ไหนให้แทนค่า x เป็น0เราลองมาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างจากสมการเชิงเส้น2ตัวแปร 5x บวก 4y เท่ากับ20โจทย์ถามว่าตัดแกน x และแกน y ที่จุดใดตอนนี้นักเรียนดูครูก่อนนะเดี๋ยวครูจะทำให้ดู1ฝั่งอีกฝั่งให้นักเรียนหาต่อนะคะทีนี้ทางซ้ายของครูเนี่ยเอาเป็นว่าครูต้องการทราบว่ากราฟตัดแกน x ที่ไหนให้เราแทนค่า y เป็น0ดูนะคะจากสมการ 5x บวก 4y แทนค่า y ตรงนี้เป็น0แล้วนะเห็นไหมคะเท่ากับ20
4คูณ0เป็น0ก็จะได้เท่าไหร่คะ 5x เท่ากับ20 5กับ x คูณกันอยู่ไปหารตัดทอนได้เท่าไหร่คะได้4ดังนั้นกราฟตัดแกน x ที่จุด x เป็น y เป็นคู่อันดับ40นั่นเองหาอีกฝั่งหนึ่งได้ไหมอ่ะดูสิคะกราฟตัดแกน y ที่ไหนนักเรียนลองทำเลยค่ะกราฟตัดแกน y ที่ไหนให้เราแทนค่า x เป็น0นักเรียนลองคิดมาเลยค่ะจะได้5คูณตึ๊ดบวกอะไรทำไปหาคู่อันดับให้ครูด้วยสุดท้ายแล้วได้คู่อันดับอะไรได้คู่อันดับอะไรคะมันคนละตัวกันเนี่ยข้อสอบถามประมาณเนี้ยกราฟตัด x ที่ไหนตัด y ที่ไหนอ่ะบางข้อถาม2อย่างเลยตัดทั้ง x ทั้ง y ที่สำคัญตัวเลขไม่ยากไม่เป็นเศษส่วนแน่นอนลงตัวเพราะฉะนั้นใครหรือไม่วิธีการตรวจสอบว่ามันเป็นเศษส่วนหรือไม่เวลาเราคิดไปเรื่อยๆเอาทำไมคำตอบเป็นเศษส่วนเราดูที่ช้อยก็ได้หรือดูที่ตัวเลือกก็ได้ว่าตัวเลือกไม่มีเศษส่วนเลยทำไมเราคิดได้เป็นเศษส่วนเอ๊ยยังไงหรือเราตัดทอนไม่เสร็จมีโอกาสนะอย่างเช่นเวลาเราเจอตัวเลขเยอะๆอย่าง169ส่วน13อย่างเงี้ยเราจะเอ๊ะหรือว่ามันติดไว้แค่นี้ลองตัดทอนดีๆลองหารดีๆหรือ196ส่วน16อย่างเงี้ยเราจะเอ๊ะหรือมันหยุดแค่นี้ลองตัดทอนให้จบนะคะที่สำคัญนั่นแหละลองดูช้อยถ้าช้อยเป็นเลขท้วนๆน่ะแล้วเราคิดได้ไม่ตรงกับช้อยสักข้อหนึ่งลองคิดใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือถ้ากลัวเสียเวลาเลยไปก่อนแล้วค่อยกลับมาทำได้หรือยังได้หรือยังถ้าต้องการทราบว่ากราฟตัดแกน y ที่ไหนให้แทนค่า x เป็น0ใช่ไหมคะก็จะเป็น5คูณ0บวก 4y เท่ากับ20 5คูณ0เนี่ยหมดไปใช่ไหมคะก็จะเป็น 4y เท่ากับ20 4คูณ y อยู่ไปหา